โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐในช่วงเมื่อวานนี้ซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวเลยทีเดียวแล้วก็จับตาว่าต่อไปนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีพักพลังประชารัฐเป็นแกนหลักของรัฐบาลจะเป็นยังไงต่อวันนี้ว่า p o i อยท o เด y มีเบื้องหลังสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการหักเลี่ยมเฉือนคมไม่แพ้ภาพยนตร์หนังฮ่องกงเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ ก่อนที่จะนําไปสู่บทสรุปที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยมีการรายงานนะครับว่าภายหลังการปริดประชุมสภาในช่วงเวลา17.42นาทีของเมื่อวานนี้นะครับคือช่วงเย็นของเมื่อวานนี้บรรดาสสาของพรกพลังประชารัฐต่างรีบเดินทางออกจากรัฐสภาเพื่อไปอยังมูลนิธิป่ารอยต่อหลังคนเอกประวิติวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเรียกประชุมเป็นการด่วนครับเพราะว่า ร้อยเอกธรรมนัฐและสสในกลุ่มประมาณ20คนแสดงความประสงค์ที่จะออกจากพักโดยต้องการใช้วิธีให้มีการประชุมสสเพื่อลงมติขับไล่ตนเองและพวกเพื่อจะได้ไปหาพักสังกัดใหม่ภายใน60วันส่วนเหตุผลที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะลาออกเนื่องจากไม่พอใจที่สมาชิกพักสายพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีวิพากษ์วิจารณ์ถึงความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรและสงขลาว่าเป็นเพราะร้อยเอกธรรมนัฐ ทากลางข่าวสะพัดอีกระลอกนะครับว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตท้าเลยให้ขับพ้นพักจะยกสอสอไปเข้าพักอื่นหรือไม่ก็จะไปตั้งพักใหม่โดยความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าของวันที่1 9มกราคมครับร้อยเอกธรรมนัตนั้นไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมสอสอที่รัฐสภาเหมือนเช่นทุกครั้งนะครับและตลอดทั้งวันก็ไม่ได้เดินทางเข้ารัฐสภาก่อนที่ในเวลา15บนาฬิกามเจนาทีครับนายภาคภูมิบุญประมุขสอสอตาก คนสนิทของร้อยเอกธรรมนัสได้ส่งข้อความเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องประสานงานพักพลังประชารัฐว่าเรียนเชิญสสพักพลังประชารัฐทุกท่านมาประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อในเวลา17นากานี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเกิดแผ่นวินไวในพักพลังประชารัฐนะครับจนกระทั่งต่อมาครับในเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานนี้นายนิโรธสุนทรเลขา สสนครสวรรค์ใน,านาฐานะประธานวิบรัฐบาลได้ส่งข้อความแจ้งว่าเรียนท่านสส,สพักพลังประชารัฐทุกท่านขอให้ทุกท่านอยู่ร่วมจนปิดการประชุมแล้วจะแจ้งว่ามีการประชุมพักอีกทีหรือไม่พร้อมกันนี้ยังส่งข้อความอีกว่าสสท่านใดที่เดินทางออกจากสภาขอให้กลับเข้าสภาเดี๋ยวจะมีการลงมติต่อมาครับในเวลา1 7บเจน,นาทีของเมื่อวานนี้นาทีต่อน,นาทีเลยนะครับ ในไผ่ลิกสสกำแพงเพชรแล้วก็รองเลขาธิการพักคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัฐได้ส่งข้อความถึงสมาชิกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนนะครับก่อนจะดีตัวเองออกจากกลุมล่มไลน์ดังกล่าวรวมถึงนายพรชัยอินสุขสสพิจิตเรเขตหนึ่งด้วยขณะที่นายไผ่ยังได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าผมทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าร้อยเอกธมรัตพรมเผ่าสสพยาวในฐานะเลขาธิการพักพร้อมสอสในกลุ่มอีก21คนหลังจากแจ้งขอลาออกจากพักโดยสอสทั้งหมดที่ถูกขับสามารถหาพักใหม่ได้ภายใน30วันซึ่งคาดว่ากลุ่มของร้อยเอกธมรัตจะย้ายไปอยู่พักชื่อว่าเศรษฐกิจไทยการประชุมคณะกรรมการบริหารพักพลังประชาชฐมีขึ้นในช่วงเย็นวานนี้ก่อนจะมีข้อสรุปในเวลาประมาณ20นาฬิกา เนื่องจากร้อยเอกธรรมนัตแจ้งความประสงค์ต่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักว่าต้องการลาออกจากพักพร้อมกับกลุ่มสอสอหลังจากความขัดแย้งภายในพักบานปลายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสงขลาและชุมพรผู้สมัครของพักพ่ายแพ้ให้กับพักประชาธิปัตย์ซึ่งการน,นำพักบางส่วนเห็นว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากร้อยเอกธรรมนัตที่ลงไปช่วยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายทีนี้มาดู รายชื่อสอสอที่จะออกไปพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐกันนะครับไล่เลียงกันเลยครับ20คนดังต่อไปนี้ 1. นนายวัฒนาช่างเหลาสสขอนแก่น2นายธนัททวีเกื้อกูลกิจสสตาก3นายภาคภูมิบุญประมุกสสตาก 4. นายไผ่ลิกสสกำแพแงเพชร 5. นายวัฒนาสิทธิวังสสลำปาง 6. นายเกษมสุภรานนท์สสนครราชสีมา7นายสมศักดิ์พันกเกษมสสนครราชสีมา8นายนัทพล ดาวรัตรพีพงศ์สสสุรินทร์9นายสมศักดิ์คุณเงินสสขอนแก่น10นายเทียวรเดศสีวิราชสสพะเยา11ครับนางจอมขวัญกลับบ้านเกาะสสสมุทรสาคร12นายสถิระเผือกประพันธ์สสชนบุรี13นายนางทัศนาพรเกศเมทีกาวรุณสสนครราชสีมา14น,นายธนสิทธิ์โคสุรัต์สสอ,อุบลราชธานี15ครับ นายปัญญาจีนาคำสสแม่ห้องสอนแล้วก็16นายพรชัยอินสุขสสพิจิตรรวมทั้งสสบัญชีรายชื่อด้วยนะครับได้แก่17คือนายเอกราชชั่งเหลา18นายยุทธนาโพทัสสุทน19พลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำง20นายบุญสิงห์วรลินรักซึ่งรวมร้อยเอกธรรมนัฐก็เป็น21สสด้วยกันนะครับ โดยหลังจากพักมีมติดังกล่าวร้อยเอกธรรมนัฐได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่าผมขอกราบขอบพระคุณทุกกําลังใจและความห่วงใยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงสมาชิกพักพลังประชารัฐทุกท่านผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้าทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปอย่างที่ผมตั้งใจไว้และสัญญากับประชาชนทุกคนไว้ตลอดมาครับพร้อมติดแฮชแท็ก ไปอยู่พักไหนดีครับทีนี้เรามาดูเบื้องลึกการประชุมในการขับธร,รมนัทพร้อมกับ20สอสอพ้นจากพักพลังประชารัฐกันบ้างนะครับมีรายงานนะครับว่าหนึ่งในการนาของพักที่คัดค้านการลงมติขับร้อยเอกธร,รมนัทกับพวกคือนายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์และประธานวิปรัฐบาลเพราะกเกรงว่าจะดําเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายขณะเดียวกันนายนิโรธยังได้สอบถามที่ประชุมถึงเหตุผลในการขับออกว่าเพราะอะไร ร้อยเอกธรมนัทจึงพูดขึ้นมานะครว่าข้อหาที่ต้องขับคือภายในพักมีความขัดแย้งมาโดยตลอดจนไม่สามารถบริหารงานได้คดียังมีสมาชิกหลายคนแสดงความกังวลในประเด็นที่นายิโรอดทวงติ่งทําให้พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตร,รีและหัวหน้าพักสร้างการครับให้มีการโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตัง้งหรือกกตโดยเจ้าหน้าที่กกตได้อ่านระเบียบในการดําเนินการขับสมาชิกพ้นพักให้ฝังว่า ต้องอาศัยมติที่ประชุมกรรมการบริหารพักแล้วก็สาส,าส,าสาโดยใช้เสียง3ใน4จากนั้นผลเอกประวิทย์จึงเรียกกรรมการบริหารพักแยกไปประชุมอีกห้องหนึ่งเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกะกะตต่อมาหลังประชุมเสร็จก็ได้ออกมาสอบถามสาส,าสาโดยการใ่ายกมือว่าเห็นด้วยกับการขับร้อยเอกธนนท์กับพวกหรือไม่โดยมีเสียงเห็นด้วยกว่า30คนงดออกเสียง19คนและไม่เห็นด้วยหนึ่งคนคือนายนิโรธ จนต้องมีการโหวตกันใหม่เพื่อให้เสียงผ่านตามเกณฑ์ครับแต่ยังมีสสอบางส่วนยังลังเลอยู่นะครับแม้เจ้าหน้าที่กกตจะอธิบายแล้วก็ตามเพราะมองว่าเป็นเพียงเสียงโทรศัพท์ไม่มีลายลักษณ์อักษรกว่าทางช่วงหนึ่งคนเอกประวิทย์ต้องพูดว่ามันจะออกก็ออกออก,ออกไปพักจะได้สงบส่งผลให้สสอที่ลังเลอยู่เกรงใจครับจึงลงมติให้ขับออกทั้งนี้มีรายงานนะครับว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีวรงงานและกรรมการบริหารพัก รวมทั้งนายชัยวุฒนาคมานิสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES รวมทั้งเป็นกรมกร,รมการบริหารพักได้ลงมติวดออกเสียงเนื่องจากกังวลเรื่องข้อกฎหมายในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าในที่ประชุมช่วงหนึ่งสสคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัฐรายหนึ่งได้พูดนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะป,ปัญหาตําแหน่งรัฐมนตรีทําไมไม่แต่งตั้งขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐได้ถามรัฐมนตรีที่มีปัญหากับตนเองด้วยว่า ตอนนั้นทำไมถึงล่าชื่ออยากขับผมออกไปแต่ตอนนี้ทำไมถึงไม่ขับผมสำหรับความขัดแย้งเงกลก่าวได้ยืดเยื้อมาตั้งแต่หลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐนั้นถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชาปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรด้วยเหตุผลที่ร้อยเอกธรรมนัฐเตรียมการโหวตความผลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทําให้ตัวของร้อยเอกธรรมนัฐไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลแต่ตําแหน่งในพรรคพลังประชารัฐยังคงได้รับการไว้วางใจจากพลเอกประวิทยวงสุวรรณ ให้เป็นเลขาที่การพักต่อไปนะครับแม้ว่าจะมีข่าวการเลื่อยขาเก้าอี้อยู่เนืองๆต่อมาภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรและเขต6สงขลาเมื่อวันอาทิตย์ที่16มกราคมที่ผ่านมาครับร้อยเอกธรรมนัฐถูกกระแสโจมตีหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะการขึ้นปราสายบนเวทีที่จังหวัดสงขลาทูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พักพลังประชารัฐพ่ายแพ้การเลือกตั้งทั้งสงเขตในสนามภาคใต้ ต่อมาในคืนวันที่18มกราคมมีข้อความในแชทไลน์กลุ่มทีมโฆษกวิปรัฐบาลที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายเซกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันและเสนอให้ทําโพสอบถามประชาชนถึงสาเหตุของพักพลังประชารัฐตกต่ําก็คือการแพ้เลือกตั้งซ่อมะครกบว่าเป็นเพราะอะไรเพราะร้อยเอกธรรมนัฐพรมพเผ่าไปเลยขาธที่การพัก หรือเพราะว่าธรรมนัตไม่มีคนยอมรับหรือไม่ข้อความในชั้นลายดังกล่าวทาให้ร้อยเอกธรรมนัตไม่พอใจเป็นอย่างมากขณะเดียวกันในลายกลุ่มสสคนใกล้ชิดของร้อยเอกธรรมนัตก็ได้ออกจากกลุ่มลายเช่นกันเนื่องจากไม่พอใจกับการกระทําของนายสุชาติและนายเสกสกลธ์ทางนี้ร้อยเอกธรรมนัตต้องการยกทีมลาออกเพื่อต้องการให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่เนื่องจากมองว่าการเลือกตั้งซ่อมทีเดียว2 0เขตเป็นไปได้ยากมีทางเดียวเท่านั้น คือนายกต้องยุบสภาและหากมีเหตุยุบสภาต้องสังกัดพัก30วันก่อนถึงวันเลือกตั้งซึ่งเมื่อมีการยุบสภารัฐธรรมนูญ2560กําหกำหนดว่าต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอที่จะทําให้สอสอย้ายจากพักการเมืองหนึ่งไปอีกพักการเมืองหนึ่งได้ง่ายขึ้นครับ